สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะหามด่วนดิ้งกุลสตรีหลังได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพียงไม่กี่วันล่าสุดต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเรียกได้ว่าหลายๆคนคงทราบอาการป่วยของนางเอกสาวในตำนานยุค90สำหรับนิ้งกุลสตรีหรือที่เปลี่ยนชื่อใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ว่านิ้งนิชยานัทสิริพงษ์ปีดาหลังจากที่เธอเข้ารับการรักษาโรคไขกระดูกบกพร่องหรือป่วยเป็นโรคประหลาดซึ่งสาเหตุเริ่มต้นมาจากร่างกายของตนมีรอยช้ำขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุและต้องขอแสดงความยินดีเมื่อก่อนหน้านี้นิ้งกุลสตรีได้ปล่อยปลาดุกหน้าเคียง49ตัวหลังออกจากโรงพยาบาลกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยงานนี้นิ้งกุลสตรีก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าหลังจากปล่อยน้องปลาดุก49ตัวเกือบทุกเดือนแบบนิวนอร์มอลมาเกือบปีกับคนขายปลาหน้าเคียงร้านประจำในตลาดช่วงนี้ที่วัดคนน้อยเลยขอปล่อยทุกท่านด้วยตัวเองนะคะขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุอีกทั้งนิ้งกุลสตรีได้เผยภาพชีวิตใหม่ควงสามีเที่ยวทะเลหลังได้ออกจากโรงพยาบาลและได้โพสต์ระบุข้อความอีกครั้งว่า We will grow old together with love since 2004 รอบนี้พักผ่อนสบายเล่นสนุกทำสังฆทานไม่ต้องจบที่โรงพยาบาลเหมือนเช่นเคยออกมาใช้ชีวิตนอกห้องตอนกลางวันก็ดีนะเพราะคนน้อยและต้องบอกว่าทำเอาเหล่าโซเชียลใจหายเมื่อนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกดังหลังอาการดีขึ้นได้เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ล่าสุดต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งเธอนั้นได้เผยคลิปวิดีโอผ่าน TikTok อัปเดตว่าตนเองมีอาการอาเจียนหนักเนื่องจากได้กินยาเคมีบำบัดไป6เม็ดอีกทั้งต้องส่องกล้องทำบอลลูนขยายทางเดินอาหารคาดว่าครั้งนี้แอดมิดยาวในการรักษาตัวเบื้องต้นถึงวันพุธที่22ธันวาคม2564เลยทีเดียวทางทีมงานดารากอสิปก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนิ้งกุลสตรีหายไวๆด้วยนะคะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ